สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องแคทมิวโฟโต้คลับครับผมมือนี้นะครับอยู่ที่ไร่สมบัตินะครับจังหวัดนครพนมนะครับผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งการตีเขานะครับเป็นเขาไร่เบอร์รี่นะครับเขาหลากมูสากมูนะครับตีนะครับผมเขาไร่เบอร์รี่นะครับพ่อกำลังตีอยู่ครับนี่นะครับสถานที่ก็อยู่ข้างกระท่อมนะครับริมสาน้ำเท่านี้แหละครับนี่ครับพี่น้องนี่นะครับทั้งนี้ก็เลือกพันธุ์ก็ปลูกอยู่นะครับเป็นยังไงแน่แม่ได้ดีป่ะปลูกเขาอันนี้เขาเบอร์รี่นี่งามอยู่บ่เคยเห็ดเตียกินลองเบิ่งก่อนจักสิแซ่บหรือบ่แซ่บออกหมากออกห่วงดีป่ะดีห่วงยาวห่วงใหญ่ดีนี่นะครับเต็มหมากเต็มห่วงดีอยู่แม่นบ่ว่าเขาอันนี้มันไหลน้ำตาลมันเหมาะสำหรับคนป่วยกินพวกเป็นโรคเบาหวานกับคนสูงอายุหมอเขาก็แนะนำให้กินเขาอันนี้ล่ะมันถอกตลาดมันถึงแพงเลยหาพันธุ์ปลูกกินลองเบิ่งหมอว่าดีสำหรับสุขภาพเนาะสำหรับผู้เฒ่าสูงอายุกับคนป่วยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับของการตีเขานะครับก็สำคัญคือกันนะครับขั้นตอนนี้เขาเอิ้นว่ายังแม่นี่ตัดเขาสนุตัดเขาสนุตัดเอาเม็ดเขามันถืออยู่สนอยู่ในหมัดมันตัดเขาสนุเขาย่างกระเจ้าหมัดมันถือเงามันถือไหลลงมาส่วนนี้นี่โอ้ตัดเอาเขาแล้วมันก็จะตีเฟี้ยงอะไรที่มันบ่หล่อนมันก็จะยืนมันก็จะยืนทั้งหล่อหัวเฟี้ยงมันตีบ่หล่อนเขาก็ไม่ฟาดมันอีกโอ้โหนี่บอกเขาไม่ตีนี่อีกนะครับเป็นการทำหน้าแบบโบราณเนาะขั้นตอนสุดท้ายเลยล่ะนะครับขั้นตอนตีเขาแต่มันหลายก็เอารวดสีอันนี้มันหน่อยก็ตีเอาเนี่ครับหาเบิ่งยากนะครับวิธีเฮ็ดแบบนี้โดยเฉพาะคำว่าตัดเขาสนุนี่ครับคนอีสานก็ต้องรู้จักกันนะครับแต่ว่าบ่ได้เบิ่งบ่ได้เห็นนะครับบ่ได้ผ่านตานะสิโดนแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าอยู่หน้าเฮาอยู่ไห้เฮาก็ยังเฮ็ดอยู่นะครับข้าวตาแม่ยังเป็นนุ่มเป็นเล็กน้อยอยู่กระเจ้าหาคนกระเจ้าสิลงแขกตีเขา
เจ้าก็สิหาคนมาฟาดหลายหาไม่ยิ่งมานำมาตัดเขาสนุกเอาล่องแขกตีงานผู้ยิ่งที่สั่นผู้งานผู้ยิ่งตัดเขาสนุกโอ้ผู้ชายเป็นผู้ตีผู้ชายเขาฟาดเขาก็เจ้าสิหามาเป็นคลิปเป็นเจ้าเจ้าก็ต้มไก่ลาบเป็ดเลี้ยงสั่นคนตะกี้ละมวนแต่เฮ็ดหน้าบ่ได้วางแกงเงินทองเด้คนตะกี้บ่คือซุมื้อนี้ซุมื้อนี้บ่จ้างบ่ไปเด้คือสิซอยกันจนเข้าขึ้นเล่าคุณบ่แม่อื้อก็แม่เป็นสาว30กว่าปีขึ้นหลังแล้วบ่มีดอกสีเขามีแต่ว่านกันหากันล้มแขกตีเขาล้มแขกเกี่ยวเขามีเป็ดมีไก่กับมะลาชู้กันกินม่วนเถอะคนไปกินเมื่อนี้มันถิ่มประเภทนี้เมื่อแล้วบ่จ้างเขาสิไปบ่ซุ้มเมืองคนใหญ่ก็ใส่รถเกี่ยวเลยเนาะเพื่อเดี่ยวเลยเขาขึ้นเหล้าเลยเขาไปล้านซะแม้บ่แม่นขึ้นเหล้าเขาไปล้านขายพุ่นครับแต่ว่าแถวอีสานนี่เขาเจ้าส่วนหลายสิเกี่ยวบ่หลายปานใดดอกเขาเจ้าเก็บเขาไว้กินเขาเจ้าก็สิเอารถดีตากตากฟอดเขาไว้รถดีเก็บเขาไว้กินบ่คือคนฝุ่นข้างใต้ข้างฝุ่นเขาเจ้าจึงขายข้างนี้เขาเจ้าบ่ค่อยขายหลายเขาเจ้าเฮ็ดหน้าเก็บเขาไว้กินเนาะสลายนี้เขาเจ้าก็จึงขายก็ได้ค่าปุ๋ยค่าหยังขึ้นไปนี่เขายังไม่หนีบ่หน่อยดิแต่ก่อนตีเขานี่ก็เจ้ามักตีกลางคืนสิแม่อืมซ้ำนี่เขาเจ้าเศร้าแล้วหาอาบน้ำอาบหยังซุ่มกันเจ็ดแล้วอยากไม่กินสู้กันกินแล้วนี่สักไปตะเดือกตะเศร้าเด้ไปหากันไปหากันหยุดฟาดเขาไปตะเศร้าเด้ตื่นขึ้นไปโหลดมันจังบ่คายเห็นไหมแดดออกมามันก็คายพ่อแม่เพิ่นก็พาวางซั่นเนาะแดดออกมาก็พักผ่อนสุ่มกันคุยกันเฮ็ดแนวสู้กันกินเสียน้ำห่มใหม่ห่มหยังแล้วกับเขาเป็นอย่างกับเขากับเขากับของบ้านๆนี่แล้วไก่ก็เลี้ยงไว้บ่ได้ซื้อเด้บ่ได้ไปตลาดเด้เขากินเหล้าต้องต้มไก่โลดบ่ต้มไก่ลาบเป็ดลาบไก่ผักกับปลูกเอาบ่ได้ซื้อซุมื้อนี้ติสิหาเฮ็ดอีหยังไปตลาดแสดงว่าทุกเฮือนนี่ต้องเลี้ยงไก่ไว้มื้อสีเขาด้วยอย่างน้อยๆนี่นี่คู่บ้านนั่นล่ะไก่เขาเจ้าเลี้ยงไว้มื้อที่เขาพอได้ขาเนาะคนตะกี้เขาเจ้านอนหน้าเนาะเขาเจ้าก็เลี้ยงไว้น้ำทงน้ำชามีปูมีปลาน้ำแหงน้ำหนองก็คือซุปมื้อนี้ดอกซุปมื้อนี้สิเฮ็ดอีหยังไปตลาดพุ่นบ่ได้ลาไปตลาดได้แหละไม่กินจ้ะเผาอยู่น้ำเฮียนน้ำหน้าอยู่แล้วตอนก็ยู่มาก่อยมันนั่นแหละจักมือค่อยแล้วล่ะแม่ยังตีเข่ากันหากันก็มือเดียวหั่นแล้วเนี่ยโอ้เอามาหมู่พวกมาหลายๆเนาะคนตะกี้เขาเจ้าได้เข่าพันเขาเจ้าว่าได้พันหมื่นพันหมื่นเด้ทงจังหนึ่งเดี๋ยวพันหมื่นพันหมื่นจังไหนหมื่นหนึ่งสิบสองกิโลโอ้บาทคือได้ลายแท้เอาหน้าพ่อตะกี้หน้าน้องพ่อก็ได้พันดีล่ะเอาพันหาคนถือฝากพันหมื่นไอ้ที่ว่ากองละร้อยนี่คือเท่าไหร่ร้อยหมื่นดิอือร้อยหมื่นที่ว่ายืนไปเห็นอีกฝั่งนึงอ่ะเออ
เห็นริมริมปังนึงพอดีร้อยหมื่นคนไทยเขาเอิ้นเป็นถังถังนึงกับสิบกิโลว่าคนอีสานคนลาวนี่เขาสิเอิ้นหมื่นกัน12กิโลอุดรนครพนมมาภาคอีสานนี่เขาสิขายเป็นหมื่นขายเขาเขาขายเป็นถังเป็นกิโลคือคนไทยนี่ถามว่าได้เท่าไหร่ได้จักถังเขาบ่ว่านี่เขาได้จักหมื่นเขาสิถามหมื่นหนึ่งคือ12กิโลแสนหนึ่งเขาเท่าไหร่เขาแสนหนึ่งเขาแสนหนึ่งเท่าไหร่สิบหมื่นหมื่นหนึ่ง12กิโลตีเขาก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งครับนี่ก็สำคัญคือกันครับเขาเอื่นยังไงฟัดเขาเขาสนุตัดออกแล้วก็คารีบล้างแล้วก็ฟัดออกนี่คือเอาเขารีบออกบ่อยเฮ็ดยากป่ะคือเฮ็ดบ่เป็นก็ยากปัดเขาครับพี่น้องนี่บ่ค่อยเห็นไผเฮ็ดแล้วล่ะจังซี่นะครับปัดเขาเขาส่วนใหญ่ก็แล้วไปแล้วยังเขาอันนี้มันบ่หลายเลยฟาดเอานั่นคือได้แล้วบ่เดี๋ยวผมจะลองเฮ็ดเบิ่งครับเป็นว่าฟัดเขาเนาะเอาในนี่เงี้ยเด้โหบ่ง่ายเด้พี่น้องฟัดตามลุ่มเฮ้ยไอ้เหี้ยบ่แล้วบ่เห็นอีหยังมันสิออกสิเข้าวันนี้เนาะบ่คือดอกโอ้นี่สิมาก่อนอยู่นี่บ่ล่มมากจับตามล่มง่ายออกไปโอ้มันไม่ง่ายดิมันมากก็ไม่ถอนก็บอกออกไปเอาไปจีบออกเอาครับเรียบร้อยนะครับเอาครับพี่น้องมื้อนี้ก็พาเบิ่งบรรยากาศการตีเข่านะครับอยู่ที่ไร่สมบัติจังหวัดนครพนมนะครับเป็นการพาพี่น้องเบิ่งนะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับอีสานบ้านหน้าเฮานะครับนี่นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้นี่เด้อนะครับผมพ่อกันคลิปต่อไปครับว่าสิมีอีหยังนะครับมาปั่นพี่น้องเบิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซะนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ